ผมว่าอย่างแรกเป็นเรื่องของจิตใจครับเพราะว่าการไปอยู่ที่นู่นคนเดียวอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบอา่าเหงาบ้างหรือว่าคิดเยอะบ้างอะไรอย่างงี้คือมันมีหลายเรื่องมา,มากๆที่ที่เราต้องเจอในการที่เราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคนเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลครับก็ผมว่าหลายๆคนที่ไปต่างประเทศก็น่าจะคิดแบบเดียวกันเพราะว่าเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องเหมือนกับต้องแข็งแร่งครับต้อง ผ่านมันไปให้ได้ต้องมีจิตใจที่แบบว่าสู้ก่อนแล้วก็มันก็ทุกอย่างมันก็จะค่อยแบบตามมานะครับในสนามก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่มันจะต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะแบบออนักบอลไทยหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ได้เก่งเรื่องแทคติกหรือว,ว่าวิธีการเล่นในการเข้าใจเกมขนาดนั้นซึ่งเรานักเตะส่วนใหญ่ก็อาจจะเหมือนกลับไปเหมือนตามหลังเขาอะไรครับ